เดี๋ยวมาฟังไปทางด้านเสียงแตกกันบ้างนะก็เสียงค่อนข้างปิกอัพค่อนข้างไฮเอาพุทคือแรงมากแล้วเวลาเล่นเสียงคลีนก็สดใสป้องป้องเด้งเด้งเสียงแตกก็ฟังดูนานาอิ่มอิ่มดีเต็มดีลองฟังดูครับคือเล่นเสียงแตกแรงๆได้สบายต่อมาก็ลองเป็น2ฮัมเบอร์กิ้งผสมกันบ้างครับติดย่านปลายแหลมคือจะคล้ายๆว่าลบเสียงกลางมานิดหนึ่งเนิ่นๆนิดหนึ่งต่อมาก็สุดท้ายจะไปทำบักกิ้งที่ตัวเน็กตัวเดียวนะWe'll be right back.
็คือสรุปนะเป็นกีตาร์ที่โอ้ที่มันค่อนข้างเจ๋งมากดีดีจริงคืองานนี่เทียบกับพวกกีตาร์พวกเนี้ยเนี้ยพวกวอตเบิร์นพวกเชคเตอร์อะไรพวกที่มันทำเกาหลีนี่ก็เนี้ยเทียบได้สบายคืองานเนี้ยมากสเปคก็ค่อนข้างดีมากเลยคือไม้ดีแล้วคอดีเฟกดีนะครับแล้วอะไหล่ก็ใช้ของดีคือไอตัวบิดเนี้ยเป็นของวินกินสันคือค่อนข้างครบเลยนะครับแล้วก็ราคาก็เป็นหมื่นกลางๆยังไม่ถึง15,000นะครับคือราคาก็สมเหตุสมผลมากกับงานขนาดนี้และเสียงขนาดนี้เสียงเซอร์ไพรส์มากคือทั้งเสียงคลีและเสียงแตกคือค่อนข้างดีโดดเด่นทีเดียวก็จะเอามาอะไรกับบาราคูด้ารุ่นใหม่ตัวนี้ครับจบแล้วครับ